การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรือว่าเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับซึ่งการไฟฟ้านครหลวงก็ได้ตระหนักในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมมีการจัดอบรมนะครับให้ความรู้ในการใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินผู้ประกอบการและพนักงานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับนิพนธ์จิรทวีวุฒิผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยร้อยเอกธเนศจันทกลิ่นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมเปิดการสัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนภาคอุตสาหกรรมประจำปี2561เพื่อให้ผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและพนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพร้อมเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายต่างๆและมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงานโดยวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยของการจัดสัมมนาที่เราพยายามจะจัดขึ้นเนี่ยก็คือ1การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องไฟฟ้านะฮะอย่างน้อยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจไฟฟ้านี่จะช่วยให้รู้ถึงอันตรายว่าไฟฟ้าเนี่ยมีอันตรายอย่างไรนะฮะแล้วก็มีวิธีหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็อันที่3คือเหมือนกับว่าถ้าเรารู้เรื่องมีความรู้แล้วมีรู้ถึงเรื่องอันตรายแล้วจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะฮะอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงหรือลดความเสียหายหรือลดความเสี่ยงลงตรงนี้นะฮะกลุ่มเป้าหมายของเรานี่ที่เราจัดกันทุกปีนะฮะแล้วก็มี3กลุ่มหลักๆนะฮะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มประชาชนหรือชุมชนทั่วไปตรงนี้เราก็ไฟฟ้าเราก็จัดให้ปีนี้แล้วจัดไปแล้ว3ครั้งนะฮะกลุ่มที่2คือผู้ประกอบการที่ทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าต่างๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็เรามักจะเจอว่าเกิดไฟดูดไฟอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้เราเป็นกลุ่มที่2ซึ่งเราก็จัดไปแล้ว2รุ่นกลุ่มที่3ก็คือภาคอุตสาหกรรมตรงนี้บุคลากรที่เราก็ได้เจอปัญหาลักษณะเดียวกันนะว่ามีการสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เลยจัดให้มีสัมมนาในวันนี้แล้วก็ในวันที่5กันยายนนี้ด้วยตอนนี้เราก็คาดหวังว่าอะไรคาดหวังก็คืออย่างน้อยก็ลดการสูญเสียแน่ๆการอบรมในครั้งนี้ต้องการให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงานสาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงข้อกฎหมายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไปข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน